ลูกสาวสามใบเทานาฏภูวนยัย17กันยายน2 0 2 2คนไม่รู้เป็นพอลูกกันลูกสาวสามใบเทานาฏภูวนยัยครัมวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยไม่ยาวนานหลายทศวรรษสำหรับนาฏภูวนยัยพระเอกหนังไทยชื่อดังในอดีตถึงแม้วันนี้ จะห่างหายจากวงการบันเทิงไปบ้างแต่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆหลายคนคงคิดถึงผลงานของเขาไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันนาทภูวนยัยในวัย76ปีหลังจากเกษรรียณราชการก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับครอบครัวโดยนาทภูวนัยอยู่กินกับแม่แหม่มนิตยา กชหิรันและมีทายาทด้วยกัน4ี่คนเป็นชายหนึ่งคนและบุตรสาวสามคน3ามใบเถาอีกสคนโดยหนึ่งในทายาททั้งสี่นั้นมีตู่จารุศริภูวนัยซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกันปัจจุบันยังมีผลงานทางละครเป็นระยะส่วนใหญ่จะได้รับบทเป็นคนใช้โดยก่อนหน้านี้ตู่จารุศริภูวนัยและนาฏภูวนัย ก็ได้มีโอกาสมาเปิดใจถึงเส้นทางในวงการบันเทิงและชีวิตครอบครัวที่น้อยคนจะรู้ว่าตู่จารุศริภูวนายและนาฏภูวนายเป็นพ่อลูกกันโดยตู่จารุศริภูวนายเผยว่าใช่ค่ะตู่ชอบเล่นโซเชียลก็จะลงรูปบอกนี่คุณพ่อนี่คุณแม่คนก็จะบอกว่าเป็นอะไรกับนาฏภูวนายเป็นน้องสาวหรอเราแบบไม่ใช่นะนี่คือถายญาติแท้ แล้วหลายคนมากเพิ่งรู้ว่าเป็นทายาทของนาฏภูวนัยเราก็แบบเข้าวงการก็ใช้นามสกุลภูวนัยมาขนาดไปเดินกับพ่อด้วยกันคนเดินผ่านแล้วเราได้ยินดูดินาฏควงสาวซึ่งจริงๆเป็นเรากับพี่สาวคนก็บอกว่าพ่อควงสาวมามีคนบอกว่าเป็นถึงทายาทพระเอกดังทำไมไม่เปิดตัวทำไมอยู่แค่นี้ได้ยินบ้างไหมบ่อยเหมือนกันค่ะคนชอบพูดประมาณว่านี่เป็นทายาทของคุณนาฏหรอ ทำไมได้รับแต่บทสาวใช้ทำไมไม่เป็นนางเอกพ่อก็เป็นพระเอกเราก็แบบคนเราไม่เหมือนกันเนาะคุณพ่อเขาเป็นพระเอกมาแต่เราไม่จําเป็นว่าเป็นทาญาติบุตรหลานของพระเอกทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นนางเอกหรือเหมือนพ่อเมื่อนาดผู้วนายถูกถามว่ามีปลอบใจทายาทอย่างไรบ้างเจ้าตัวก็เผยว่าบอกเขาอย่าไปคิดมากเลยนะเพราะพ่อยังหนุ่มอยู่ คนเลยคิดว่าควงสาวๆแต่ด้วยหลายๆอย่างที่นาทภูมนัยไม่เปิดตัวเพราะวงการบันเทิงสมัยก่อนไม่นิยมเปิดครอบครัว เพราะความนิยมจะลดลงทันทีโดยนาาภูวนัยก็ยอมรับว่าต้องปิดครับเพราะสมัยก่อนทานักแสดงคือคนของประชาชนถ้าเราไปมีครอบครัวก็จะไม่ใช่คนของเขาแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวแล้วกันไม่ดูแล้วนั่นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งส่วนนี้ทําให้นักแสดงรุ่นก่อนๆปิดบังคือจริงๆแล้วมันก็ไม่อึดอัดเท่าไหร่เพราะว่าเดิมทีโบราณเราก็ปิดบังอยู่แล้ว